แขวงเส้นควงได้จัดปาฐกถาหวนคืนมูลเสื้อวันสั่งตั้งองค์การอัยการครบรอบ33ปีโอกาสดังกล่าวท่านคำลาธรรมวงศ์หัวหน้าองค์การอัยการแขวงได้กล่าวปาฐกถาโดยได้ยกให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมและการสร้างตั้งองค์การอัยการประชาชนถัดเทมูลเสื้อขององค์การอัยการประชาชนและ33ปีแห่งการเติบใหญ่ขยายตัวขององค์การอัยการประชาชนเวียกงานอัยการเป็นเวียกงานหนึ่งที่สำคัญประกอบส่วนเข้าในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐสังคมสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองรับประกันให้สังคมมีความสงบมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและยุติธรรมภายหลังประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยและสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพรรคและรัฐแม่นได้หันเอาการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยมติคำสั่งโดยถือเอาคำสั่งฉบับเลขที่ 53/ นย.ลงวันที่ 15 ตุลาคม 1976เกี่ยวกับการจับตัวการสืบสวนสอบสวนและการตัดสินคดีลงโทษผู้กระทำผิดเป็นบอนอิงในการเคลื่อนไหวขององค์การตุลาการในเวลาเดียวกันนั้นเวียกงานอัยการก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยได้สร้างเป็นกรมอัยการประชาชนสังกัดอยู่กระทรวงยุติธรรมซึ่งมีภาระบทบาทเป็นผู้กล่าวฟ้องและจำแนกโทษผู้ถูกหาให้แก่ศาลมีสิทธิ์สมทบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนสอบสวนบางคดีที่สำคัญมีสิทธิ์ในการออกคำสั่งกวดคนจับตัวกักตัวกักขังและปล่อยตัวผู้ถูกหากองประชุมสมัยสามัญของสภาประชาชนสูงสุดสุทธิสงฆ์ในวันที่23พฤศจิกายน1989ได้รับรองเอากฎหมายว่าด้วยองค์การอัยการประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฉบับธรรมอิฐและประกาศใช้โดยดำรัสของประธานประเทศเลขที่05ลงวันที่9มังกร1990เป็นขีดหมายประวัติศาสตร์สำคัญและได้กลายเป็นวันสร้างตั้งองค์การอัยการประชาชนจากนั้นเป็นต้นมาองค์การอัยการประชาชนก็ได้มีการเพิ่มทวีและยกสูงทางด้านการเมืองนำพาแนวคิดเอาใจใส่ปรับปรุงเวียกงานการจัดตั้งแต่ขั้นศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งตั้งหน้าพัฒนาทันเถวบุคลากรทุกระดับในระบบองค์การอัยการให้มีคุณภาพตั้งหน้ายกสูงคุณภาพของการติดตามกวดกาการปฏิบัติกฎหมายการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมติดตามกวดกาการปฏิบัติคำตัดสินของศาลและอื่นๆซึ่งสามารถเว้าได้ว่าตลอดระยะ33ปีผ่านมาองค์การอัยการประชาชนแม่นได้เติบใหญ่ขยายตัวและเข้มแข็งทางด้านปริมาณและคุณภาพอย่างสมบูรณ์จากนั้นท่านศรีวิไลแสงเจริญของเจ้าแขวงเสียงควงได้กล่าวย่องโยสมเสยต่อผลสำเร็จที่องค์การอัยการได้ประกอบส่วนอันสำคัญในตลอดระยะ33ปีและได้เน้นนักให้พนักงานในองค์การอัยการจงพร้อมกันเอาใจใส่เพิ่มทวีเวียกงานการเมืองแนวคิดให้รับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อแนวทางของพรรครัฐและกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะแม่นการเฮ็ดเวียกงานสั่งฟ้องเวียกงานสืบสวนสอบสวนเวียกงานดำเนินคดีต้องเฮ็ดอย่างละเอียดชัดเจนและมีจรรยาบรรณจรรยาธรรมในอาชีพของตนและพร้อมกันพัฒนาเวียกงานองค์การอัยการให้มีความเข้มแข็งและเติบใหญ่ขึ้นไปเรื่อย